สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้เราอยู่กันที่วัดหลวงพี่แซมค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอพนานิคมจังหวัดชลบุรีค่ะเราเข้าอุโบสถกันก่อนเลยค่ะภายในอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าซึ่งมีความเชื่อว่าหากได้มาสักการะองค์หลวงพ่อจะได้พบกับความสุขความสำเร็จจากร้ายกลายเป็นดีมีโชคลาภเงินทองด้วยนะคะต่อที่ไฮไลท์ของวัดนี้เลยค่ะคือถ้ำลอดมหาจักรพรรดิค่ะก่อนเข้าถ้ำควรแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่เรียบร้อยก็จะมีผ้าสำหรับให้เปลี่ยนค่ะเข้ามาได้ในถ้ำแล้วค่ะรู้สึกเย็นสบายมากเลยค่ะและเราก็เจอกับปู่โสมเฝ้าทรัพย์ค่ะเฮงๆรวยๆกันนะคะบรรยากาศภายในถ้ำเหมือนอยู่เมืองบาดาลที่มีมนต์ขลังเลยค่ะและก็มีพญานาค7เสียนอยู่กลางบ่อน้ำบริเวณรอบๆก็แวดล้อมไปด้วยแสงสีของไฟจะเป็นสีต่างๆเปลี่ยนไปมานะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็จะมีลูกแก้วที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายด้วยค่ะประการตามากค่ะทำให้รู้สึกถึงความมีมนต์ขลังมากๆอีกด้วยนะคะที่นี่เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะและมีชื่อเสียงโด่งดังต่างก็มากราบไหว้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะซึ่งภายในถ้ำยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลอีกมากเลยค่ะและที่นี่เป็นอีกวัดที่สวยงามในจังหวัดชลบุรีค่ะลองหาเวลามาสักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวก่อนค่ะแต่อย่าลืมกด Subscribe ไลค์ติดตามให้คุณมินชาแนลด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย